เดี๋ยวเราจะลองมาดูเจ้าตัว Puppet 2D กันนะฮะก็อันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูซีนจบกันก่อนละกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างซีนจบนะครับลองกดเล่นดูโอเคนะก็สรุปสุดท้ายมาเราจะได้เจ้าตัวนี้มานะครับจะได้เจ้าดองกี้คองออกมาเต้นท่าทางต่างๆนะฮะโดยจะใช้เจ้าประเภท 2D ตัวนี้เนี่ยในการที่จะลงกระดูกลงไปนะครับนะฮะก็จะเห็นว่ากระดูกต่างๆอันนี้โดนลงลงไปนะฮะแล้วก็ใช้ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับในการที่จะขยับซ้ายขวาของไอ้ตัวพวกนี้นะฮะแทนที่เราจะขยับทีละกระดูกทีละกระดูกนะครับปัญหาอย่างนึงที่เราเห็นตรงนี้เราจะเห็นได้เลยว่าไอ้ตัวที่เราต้องการจะคลิกจริงๆเนี่ยมันจะเป็นตัวกระดูกหรือตัวแล้วก็ตัวสีเขียวคอนโทรลเลอร์ที่เอาไว้ควบคุมนะฮะจะไม่ใช่เจ้าตัวดองกี้คองตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมีเรียนรู้เรื่องเลเยอร์กันนิดนึงนะฮะว่าจะทำยังไงให้มันเห็นกระดูกทำยังไงให้คลิกไปแล้วคลิกได้แค่กระดูกนะครับไม่ได้คลิกโดนตัวละครพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับอันดับแรกให้เราไปหารูปนะฮะควรจะเป็นรูป PNG นะครับที่มันตัดแบ็คกราวด์มาแล้วนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้เป็นตัวละครของเรานั่นเองนะฮะก็ในที่นี้ถ้าเป็นของ Click for Clever ก็คือให้เราไปแคปมาจากรายงานการประชุมนะครับแล้วก็ใช้ Photoshop ตัดออกไปหน่อยตัดให้มันได้เฉพาะตัวลำตัวมานะครับแล้วก็ลบแบ็คกราวด์ทิ้งไปเซฟเป็น PNG แล้วก็ค่อยเอามาใช้นะฮะในที่นี้พี่ใช้เป็นเจ้าตัว Donkey Kong นะครับที่ไปเซฟมาจาก YouTube นะครับเป็นไฟล์ PNG นะครับไฟล์ตัวนี้นะฮะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพอเราได้เอาไฟล์ตัวนี้ลากลงมาใส่โปรเจกต์แล้วนะครับอย่าลืมเปลี่ยนให้มันเป็นสไปรท์เนาะนะครับเปลี่ยนเป็นสไปรท์นะครับแล้วก็เลือก Apply ไปนะครับแล้วก็ค่อยลากมันมาใส่แบบนี้นะฮะโอเคนี่ก็คือเป็นเจ้าดองกี้คองที่ยังไม่มีกระดูกอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคลิกไปที่นี้โดยตรงเนี่ยเราก็จะได้ตัวละครมันมานะครับคลิกอะไรปั๊บก็ได้มันมาเลยซึ่งเราไม่ต้องการนะเราอยากจะแค่เอามันเป็นโครงให้เราวางกระดูกแค่นั้นเองเราไม่อยากจะคลิกตัวภาพมันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เราต้องทำการให้มันคลิกแล้วไม่มีปัญหานะก็ต้องมานั่งจัดการเรื่องเลเยอร์กันนิดนึงนะฮะโดยส่วนที่ต้องจัดการเรื่องเลเยอร์นะครับก็อันดับแรกเลยให้จัดการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่าคาแรคเตอร์ตรงนี้นะนะครับเราเดี๋ยวกดพาไปดูแล้วกันนะครับสร้างตัวนี้ใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่าคาแรคเตอร์นะครับในส่วน Starting Layer เนี่ยก็ให้เพิ่มขึ้นมาตามนี้นะตัวโมเดลโพลีกอนนะครับที่เปลี่ยนจากภาพ2มิติเนี่ยให้กลายเป็นโพลีกอนนะครับตัวกระดูกแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์สีเขียวนั่นเองนะครับเราก็ต้องมีการวางไว้ตามลำดับอย่างนี้นะครับอะไรที่อยู่ข้างหลังสุดเนี่ยมันก็จะทับลงไปนะฮะอะไรที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็จะโดนทับนั่นเองนะฮะอันนี้เราต้องจัดไว้ให้เรียบร้อยนะครับเป็นตามลำดับตามนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็คือกระดูกมันก็จะทับตัวโมเดลนะฮะตัวคอนโทรลเลอร์ทับกระดูกอีกทีนึงไล่ไปตามนี้นะครับส่วนไอ้ตัวเลเยอร์ตรงนี้ตัวคาแรคเตอร์ที่เราต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าเราต้องการจะให้ตัวภาพของเราเนี่ยไปอยู่ในเลเยอร์นี้นะครับแล้วก็ทำการตัวนี้ครับล็อกมันเอาไว้จะได้คลิกไม่ได้นะครับจะได้คลิกไม่ได้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีครบหมดแล้วเลเยอร์นะครับตามนี้ไล่เช็คดูนะมีครบตามนี้ไหมนะครับถ้าไม่มีครบก็กด edit layer ไปแล้วสร้างมันขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คลิกไปที่รูปภาพนะครับแล้วก็ยัดเจ้าดองกี้คองตัวนี้เข้าไปใส่ที่ตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้นะฮะใส่ที่ตัวคาแรคเตอร์สังเกตว่าตอนนี้คลิกอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะเราล็อกเลเยอร์นี้ไว้ไม่ให้ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับนั่นก็เป็นอย่างที่เราต้องการเราต้องการให้แค่ภาพนี้เป็นแค่ตัวอ้างอิงของเราแค่นั้นเองนะฮะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการใส่กระดูกให้กับมันนะครับวิธีการใส่กระดูกให้กับมันเนี่ยก็ไปที่หน้า Windows นะฮะกดเมนู Puppet 2D ขึ้นมานะครับก็จะได้เมนูนี้ขึ้นมาตอนแรกมันก็ว่างๆอย่างนี้นะฮะลากมันไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับจะได้เห็นข้างๆชัดเจนหน่อยนะครับแถบตรงนี้มันจะจัดเรียงไว้ค่อนข้างโอเคแล้วนะเราก็สามารถที่จะไล่ทำตามนี้ได้เลยนะครับแถบอันแรกก็คือ subskeleton หรือโครงกระดูกนั่นเองนะครับเราจะเริ่มมาใส่กระดูกกันก่อนนะซึ่งการใส่กระดูกนั้นเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกเลยครับว่าไอ้กระดูกของเราเนี่ยจะไปอยู่ที่เลเยอร์ไหนนะเราก็อย่าลืมเซตไปที่ bones ด้วยนะครับชื่อตรงนี้ต้องตั้งให้ตรงกับตัวนี้นะชื่อต้องแมทกัน 100% นะครับจะไม่มีปัญหานะฮะนะครับโอเคนะคอนโทรลนะคอนโทรลเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาใส่กระดูกกันดูเลยนะครับก็ create bone 2ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกใส่กระดูกลงไปกระดูกแรกที่สำคัญที่สุดจะเป็นกระดูกใจกลางนะฮะหรือกระดูกฮิปนั่นเองนะครับนะ
เราก็ใส่ไปตรงกลางนี้เลยนะครับแล้วก็เริ่มสร้างกระดูกสันหลังขึ้นมาหรือสปรายนะฮะล่างมาตรงนี้นะครับโอเคได้เส้นนี้มาแล้วนะฮะถ้าสมมุติว่าต้องการจะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับก็สามารถคลิกไปที่กระดูกตัวนั้นนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์ตำแหน่งกระดูกก็จะเปลี่ยนทันทีนะครับก็สังเกตว่าจริงๆแล้วมันมีอธิบายอยู่แล้วนะตรงนี้นะครับมีอธิบายอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะดูตามนี้แล้วก็กดเล่นดูได้นะฮะกด enter to finish นะครับกด backspace เพื่อจะลบทิ้งไปนะครับได้หมดเลยนะเดี๋ยวลองกด backspace ดูโอเคลบทิ้งนะครับสร้างใหม่ได้นะครับโอเคโครงกระดูกที่เราจะสร้างขึ้นมาอันดับแรกจะเป็นกระดูกสันหลังก่อนนะครับกระดูกสันหลังแบบนี้นะก็ถ้าตัวละครเรามันค่อนข้างที่จะเอี้ยวตัวแบบโค้งเยอะๆได้ก็ควรจะมีกระดูกสันหลังหลายๆกระดูกหน่อยนะครับอันนี้แบบเบสิกที่สุดแล้วกันเนาะโอเคพอมีกระดูกสันหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มกระดูกหัวให้มันด้วยแล้วกันนะครับนี่ก็จะเป็นกระดูกหัวไปนะฮะต่อไปเดี๋ยวเพิ่มไหปลาร้ากับมันนะก็คลิกไปที่กระดูกนี้นะครับแล้วก็เอาไหปลาร้ามาคลิกที่กระดูกนี้ไหปลาร้ามานะครับโอเคแล้วก็มาที่กระดูกนี้เพื่อที่จะสร้างกระดูกแขนข้อศอกเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคไปตามนี้ข้อเสียของตัวนี้คือมันไม่มีกระดูกแบบมิลเลอร์ให้นะครับมันก็เลยจะต้องมานั่งใส่ซ้ายขวาเองนะแล้วก็นั่งดูปรับเอาเองให้มันตรงนะครับนี่ก็คล้ายกันนะฮะโอเคนะครับก็ได้ส่วนนี้ละต่อไปก็จะเป็นส่วนขานะส่วนขาก็ขึ้นมาเหมือนกันโอเคปึ๊บปึ๊บสอบไปแล้วก็ถ้าต้องการให้มันงอเข่าออกด้านนอกนะแนะนำว่าตัวกระดูกนี้นะครับควรที่จะเฉียงๆนิดหน่อยนะครับเวลาเรากดพับไปมันจะได้งอเข่าด้านนอกนะครับแต่ถ้าเราทำแบบนี้เงี้ยมันจะงอเข่าเข้าด้านในนะเวลาที่เราเลื่อนไอ้ตัวนี้ขึ้นนะครับแนะนำว่าให้เฉียงๆลงมาตรงนี้นิดนึงนะครับโอเคตรงนี้จริงๆอยากจะใส่เป็นกระดูกเท้าต่อก็ได้นะหรือว่าตรงบริเวณข้างบนอยากจะใส่เป็นกระดูกมือต่อก็ได้นะครับอยากจะกี่อันแล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้คือเดโมให้ดูเฉยๆนะครับโอเคนี่ก็ใส่ไปครับโอเคกดชิปนะฮะอันไหนไม่โอเคก็คลิกแล้วกดชิปนะครับโอเคโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวกระดูกมาละนะครับในกระดูกมาละในส่วนต่อมาหลังจากได้กระดูกมาแล้วนะครับกด finish bone แล้วกด enter นะเพื่อที่จะหลุดจากโหมดนี้นะครับมันก็จะมีโหมดนี้เพิ่มขึ้นมานะครับความยุ่งยากอย่างนึงเวลาที่เราจะคลิกเลือกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือมันชื่อโบนหมดเลยเนาะเราก็ต้องตั้งชื่อให้มันนิดนึงนะครับอันแรกตัวนี้ก็คลิกไป F2 นะฮะตั้งชื่อว่าฮิปนะครับมันคือตรงกลางสะโพกเนี่ยกลางเราเองนะฮะตรงกลางลำตัวนะครับในส่วนถัดมาสังเกตว่ามันจะมีไฮไลท์อยู่นะก็สามารถที่พอจะดูได้นะครับส่วนถัดมาตรงนี้จะเป็นโอเคนะครับอันนี้ขอตั้งชื่อว่ามันอยู่ตรงนี้นะแต่เป็นคลิกได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นขาขวาแล้วกันนะฮะอันนี้คือตั้งชื่อแบบเอาตัวแม่สุดมันเลยนะจริงๆก็ควรจะไล่ตั้งไปเรื่อยๆแต่ละอันนะครับอันนี้ขี้เกียจตั้งนะเลขนะครับอันนี้ก็เล็บเลขไปโอเคเล็บเล็กนะครับต่อมาปึ๊บปึ๊บมันก็จะมีอยู่สองส่วนเนาะนี่เป็นส่วนหัวนะครับเจอนะฮะนี่ขวานะอันนี้ก็ซ้ายนะครับโอเคอันนี้เราก็จะรู้ตรงบริเวณนี้แล้วนะครับไอ้ตรงนี้ก็กระดูกมี2ส่วนตรงนี้นะครับตั้งมันว่าสปลายก็ได้นะว่าจะได้รู้ว่าเป็นกระดูกสันหลังนะครับโอเคนะครับ
โอเคพอตั้งชื่อ งี้ปั๊บเราก็จะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็จะหาง่ายหน่อยขั้นตอนต่อมานะครับก็สามารถที่จะไปเอาไอ้ตัวโครงกระดูกตรงนี้นะครับแมปเข้ากับไอ้ตัวเนี้ยนะตัวภาพ2มิติเรานะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนที่จะไปนั้นเราปรับขนาดกระดูกนะครับแล้วก็ปรับขนาดตัวคอนโทรลเลอร์พวกนี้ได้นะฮะนะครับสามารถปรับได้นะฮะอันนี้ก็เอาให้เห็นกันชัดๆนั่นเองนะครับโอเคไปเมนูต่อไปเลยคือ Licking นะครับ Licking ดูตามรูปนี้ก็จะเข้าใจทันทีว่าคืออะไรนะครับก็เป็นตัวคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะฮะเอาไว้จัดการว่าให้ดูดีกว่านะครับไอตัวนี้เขาจะเรียกว่า IK นะครับให้เราคลิกไปที่ตัวกระดูกมืออันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เลยเขียน IK Control นะครับโอเคพอเราเลื่อนตัวนี้สังเกตว่ามันไปทั้งกระดูกไม่ต้องมาขยับทีละอันนะครับไม่ต้องมาขยับทีละอันอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่คือตัวคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับก็คลิกไปทุกอันนะฮะมือแขนขานะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าต้องให้ตัวกระดูกเท้ามันเอียงมาด้านในหน่อยนะครับเพื่อที่จะเวลางอเข่าแล้วมันงอไปด้านนอกลำตัวนะอันนี้ก็ถือว่างอประสบความสำเร็จนะครับโอเคลงไปทางนี้นะรอบตัวนะครับIKจะมี2จริงๆมีทั้งหมด3ประเภทนะครับประเภทหนึ่งเนี่ยจะเป็นประเภทพวกมือกับขาตรงนี้นะฮะก็คือใช้ IK นะครับแต่ถ้าเป็นพวกลำตัวนะครับจุดแกนกลางตรงบริเวณพวกนี้เนี่ยเราจะต้องใช้เป็นตัว parent control ตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวแม่นั่นเองนะฮะถ้าแม่ขยับปั๊บทั้งตัวขยับหมดเลยนะฮะแล้วก็เขียน parent control ไปนะครับได้มาตัวนี้นะฮะสังเกตว่าถ้าขยับมันก็ไปหมดทั้งตัวนะครับตามนี้อันต่อมาตัวนี้ด้วยนะครับตรงไหปลาเนี่ยนะฮะก็สร้างเป็นแพลนไปนะครับพอขยับปั๊บมันก็ไปอย่างงี้นะอันนี้จะดูตลกนิดนึงเพราะว่าลำตัวมันไม่ได้เอ็นไปด้วยนะครับโอเคเนี่ยนะแล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่ถือว่าตัวที่ไปด้วยนะครับมันจะเป็นแค่เอียงเฉยๆนะฮะเราก็เรียกตัวนี้นะ Orient Control นะครับเอาไว้ให้มันหมุนเฉยๆหมุนได้อย่างเดียวนะครับมันจะหมุนได้อย่างเดียวนะฮะก็จะเคลื่อนที่ไม่ได้นะเคลื่อนที่ไม่ส่งผลอะไรนะครับจะมีหน้าที่ไว้แค่หมุนอย่างเดียวนะฮะหรือจะไม่สร้างก็ได้นะครับไม่สร้างก็ได้แต่เราตรงนี้นะตัวหนึ่งที่หมุนเฉยๆได้ก็จะเป็นตัวหัวนะครับคลิกตัวหัวแล้วก็คลิกเว้นไปนะครับนี่มันก็ว่ายังอันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นกระดูกอันเดียวเนาะเป็นกระดูกโลกสุดยังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปใส่กับไปตัวหัวมันกันจะได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะฮะโอเคนี้เราก็จะได้อย่างนี้หมดละนะครับก็คือถ้า oriented เนี่ยไอ orient control เนี่ยต่างกับตัว IK control นิดนึง IK มันจะหมุนก็ได้มันจะเคลื่อนที่ก็ได้นะครับได้ทั้ง translate แล้วก็ rotate ส่วนใน orient เนี่ยได้เฉพาะเพียงแค่หมุนอย่างเดียวนะครับส่วนตัว parent เนี่ยเคลื่อนทั้งตัวนะไปเลยก็ไปทั้งตัวนะครับนี่ก็ไปทั้งตัวอย่างนี้เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังไว้นะฮะตัวนี้ตัว parent นะครับ hip control นะไอตัวที่เป็นตัวหลานมาเนี่ยเราจะต้องเอามันมาใส่ตรงนี้ตัวกระดูกสันหลังเนี่ยนะฮะเอามาใส่ไว้ใน hip control ตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็มาใส่ต่อไปนี้นะครับเอามาใส่ในลักษณะนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้เวลาเราเคลื่อนที่ตัวแม่เนี่ยมันก็จะไปทั้งหมดนะฮะอันนี้เนื่องจากมันมีแม่2ตัวเนาะปึ๊บปึ๊บจริงๆจะเห็นภาพชัดถ้ามันมีแม่ตัวเดียวนะจุดๆโอเคนะครับหลักๆแล้วก็คือรวมกระดูกสันหลังนะฮะให้มันมาอยู่ภายในใต้กรุ๊ปเดียวกันทั้งหมดนะครับจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโอเคนะครับนี่ก็ตัวกระดูกสันหลังสปายต่างๆก็เดี๋ยวขอย้ายกลับไปก่อนเมื่อกี้คอนโทรลแซดไปโอเคเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือเพียงแค่กระดูกสันหลังนะครับมันจะเห็นกระดูกสันหลังตัวนี้ไปนะฮะส่วนตรงบริเวณอื่นนี่ก็เป็นพวกขาแขนนะครับไปตามนั้น
โอเคขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราใส่ตัวคอนโทรลเลอร์เรียบร้อยหมดแล้วก็จะเป็นขั้นตอนในการที่จะสกินนิ่งนะครับเอาตัวภาพ2มิตินี้นะฮะเอามาผูกเข้ากับกระดูกนั่นเองนะครับนะให้มันมีผิวหนังขึ้นมานะฮะกระดูกไปควบคุมผิวหนังนะครับซึ่งถ้าเป็นแค่ตัวการ์ตูนพวกนี้เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนจากภาพการ์ตูนพวกนี้นะครับให้มันเป็นโพลีกอนก่อนนะครับเพื่อที่มันจะได้แมปปิ้งกับกระดูกได้นะครับตอนนี้มันยังไม่รู้เลยมันเห็นแค่ภาพเงี้ยฮะมันยังไม่มีจุดไม่มีอะไรให้มานั่งแมปปิ้งจับคู่กับโครงกระดูกพวกนี้ได้เลยนะครับเพราะเราต้องสร้างจุดสร้างเส้นสร้างโพลีกอนขึ้นมาก่อนนะครับเราคลิกไปที่ตัวภาพเหล่านี้นะฮะแล้วก็เลือกตัวนี้เลย convert sprite to mesh นะครับต้องเปลี่ยนภาพ sprite นะฮะไม่ใช่ texture นะครับกดเลยนะฮะอันนี้ก็ถ้าเรามีการสร้างตัวละครนี่หลายประเภทนะครับก็อาจจะสร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้นะฮะหรือถ้าเพิ่งสร้างครั้งแรกเลยก็โอเวอร์ไลท์ไปเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวกดโนไปนะครับให้มันสร้างวัสดุของตัวมันเองขึ้นมานะไม่ไปใช้ซ้ำซ้อนกับอันเดิมโอเคได้มาแล้วนะฮะก็จะสังเกตว่ามีจุดนะครับมีด้านนะฮะเส้นเป็นโพลีกอนพวกนี้นะฮะก็เรียกว่าพร้อมแล้วนะครับที่จะเอาจุดตรงนี้นะครับให้ขึ้นกับกระดูกอันนี้นะฮะจุดตรงนี้ให้ขึ้นกับกระดูกอันนี้นะฮะมันก็พร้อมแล้วนะครับพอมีจุดให้เลือกนะครับตอนแรกมันเป็นภาพหมดเลยนะครับมันไม่มีจุดนะฮะโอเควิธีการที่จะแมปปิ้งก็ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เราไปคลิกที่ตัวกระดูกของเรานะครับทั้งหมดเลยนะฮะกดชิปค้างแล้วก็ไปที่คลิปนะครับให้มันเลือกกระดูกทั้งหมดตรงนี้นะฮะก็สังเกตมันตีกรอบกระดูกเราให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เลือกไปตัวที่รูปภาพเราที่เปลี่ยนเป็นโพลีกอนเมื่อกี้กด Ctrl ค้างไว้นะครับ Ctrl แล้วก็ติ๊กโอเคได้ทั้งหมดละได้ทั้งกระดูกนะครับแล้วก็ได้ทั้งตัวโพลีกอนที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะฮะกดตัวนี้เลยนะครับ By Smooth Skin ก่อนที่จะกด By Smooth Skin นั้นแนะนำว่าให้เปลี่ยนตรงนี้เป็น1นะครับความหมายของ1ตรงนี้ก็คือจุด1เนี่ยนะครับจะสามารถโดนบังคับด้วยกระดูกกี่อันนะครับในที่นี้คือถ้าเป็น1ก็คือโดนบังคับด้วยเพียงกระดูกแค่อันเดียวนะครับเนื่องจากโมเดลเราไม่ได้ซ้ำซ้อนอะไรมากไม่ได้มีกล้ามเนื้ออะไรมากนะฮะก็แนะนำว่าอันเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้า2อันเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับประเภทตัวการ์ตูนเราแล้วกันนะครับอันนี้ขอเลือกแบบอันเดียวให้นะครับเพื่อเวลาที่เราจะไประบายค่าน้ำหนักจะได้ชัดเจนขึ้นนะแต่ตอนไปทำเองก็เป็น2ก็ได้นะครับอันที่4นี้จะเป็นฟีเจอร์พิเศษนะฮะอันนี้เรายังไม่พูดถึงนะครับเลือกหนึ่งมีก่อนนะครับเลือกบายเลยนะครับโอเคบายเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะพอบายเสร็จเรียบร้อยแล้วถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคลิกดูนะครับเลื่อนไปทั้งแขนแล้วนะนี่นะครับไปทั้งแขนแล้วโอ้ก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่านี่ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมฮะไอตัวจุดบางจุดเนี่ยมันไปโดนคอนโทรลด้วยกระดูกที่มันไม่ถูกต้องนะครับอย่างไอ้จุดตรงเนี้ยจุดกระตุกเท้าเนี่ยไปโดนคอนโทรลที่กระดูกตัวนี้นะครับมันก็เลยเพี้ยนไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมานั่งกำหนดครับกำหนดอีกทีนึงว่าไอ้จุดตรงบริเวณไหนเนี่ยมันควรจะโดนคอนโทรลด้วยกระดูกอันไหนนะครับเพื่อที่จะไม่มีปัญหาต่อไปนะฮะโอเคก็จะมาไล่ดูทีละส่วนนะครับส่วนแรกที่เราต้องไล่ดูก่อนเลยเนี่ยจะต้องเป็นส่วนของลำตัวนะครับส่วนของลำตัวนะฮะส่วนลำตัวจะต้องไม่มีปัญหานะครับเราจะเริ่มไล่ดูจากส่วนแรกสุดไปก่อนนะครับไล่ไปทีละส่วนโอเคนะครับให้เรากดไปที่ตัว GO เราตัวนี้นะฮะเรากดไปที่คำว่า Paint Weight นะครับแล้วตอนนี้เราต้องมาเลือกกระดูกของเรากันนะครับกระดูกอันแรกก็จะเป็นส่วนฮิปตัวนี้นี่เองนะครับฮิปตรงนี้พื้นที่สีดำก็คือส่วนที่กระดูกนั้นไม่ได้ไปจัดการคอนโทรลพวกจุดพวกนี้เวอร์เทกพวกนี้นะฮะโพลีกอนพวกนี้ไม่ได้ไปคำนวณไม่ได้ไปส่งผลถึงนะครับส่วนสีขาวนี่คือส่งผลโดยตรงนะครับส่งผลโดยตรงนะครับเราก็ลองดูกันว่าบริเวณคลิปเนี่ยมันโอเคไหมกับการที่มันส่งผลแค่นี้นะครับถ้าไม่โอเคจะระบายเพิ่มก็ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนี้คือส่งผลทั้งตัวนะครับอย่างนี้คือส่งผลทั้งตัวเลยนะครับลองดูนะฮะกด finish ปึ๊บแล้วก็ลองเลื่อนตัวนี้ดูทีนึงนะฮะโอเคเรา
ไม่ชอบเราก็เปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ต้องลองผิดลองถูกนะครับดูว่าอะไรมันส่งกับอะไรนะฮะเมื่อกี้เราลองเพิ่มสีดูแล้วนะครับถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะฮะลบทิ้งก็กด Ctrl ค้างไว้แล้วก็ระบายออกนะครับอันนี้คือระบายหมดเลยไม่ส่งผลกับอะไรเลยนะครับเอา Ctrl ออกระบายอีกทีนึงเปลี่ยนขนาดไซส์บัตรได้นะครับให้เป็นขนาดตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็ระบายระบายลงไปนะครับโอเคก็ถือว่ากระดูกส่วนนี้ให้ควบคุมเฉพาะบริเวณนี้นะครับส่วนต่อมากระดูกต่อมาตรงนี้นะฮะเส้นสปายอันนี้ยังไม่คอนโทรลใครเลยนะครับก็ให้มันคอนโทรลหน่อยแล้วกันโอเคส่วนสปายถัดมาตรงบริเวณนี้นะครับก็ให้คอนโทรลเยอะๆหน่อยถึงตรงบริเวณต้นแขนโอเคแล้วก็หัวออกไปรับเวทระบายได้นะครับโอเคนี่ก็เจนขึ้นหน่อยนะฮะก็ไปที่หัวอยากจะเพิ่มมาอีกก็ได้สักขนาดนี้โอเคก็สังเกตนะครับเนื่องจากเราเซตตัวนี้เป็น1นะถ้าอะไรที่มันเลือกระบายตรงนี้ไปแล้วมันก็จะไปทับของเดิมนะครับก็กลายเป็นว่าส่วนเนี้ยได้แค่นี้เองนี่เราไม่เอาเราอยากจะเพิ่มมันอีกนิดนึงอย่างนึงนะฮะโอเคเราจะเซตตัวแม่พวกนี้หมดนะครับเซตตัวแม่พวกนี้หมดแล้วเนี่ยก็เริ่มไปไล่เช็คแขนดูนะครับว่าแขนเนี่ยมันรับผิดชอบเฉพาะส่วนของมันหรือเปล่าโอเคอันนี้ไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็พยายามรับผิดชอบเฉพาะส่วนของมันนะครับแล้วก็เช็คขาดูอีกทีนะครับขาก็ไม่มีปัญหานะถือว่ารับผิดชอบส่วนของมันจะมีปัญหานิดนึงก็ตรงนี้นี่นะครับมันไปรับชอบเกินมานะฮะเราก็ระบายทิ้งไปนี่ต้องใจเย็นนิดนึงโอเคครับมันถือว่าใช้ได้ครับนี่โอเคครับโอเคฝากตรงส่วนโอเคได้แล้วนะครับได้ปั๊บก็กด finish ออกแล้วก็ลองดูกันเลยนะฮะมีอะไรเพี้ยนไหมเราก็จะเห็นว่ามีบางอย่างเพี้ยนนะครับอันเนี้ยอันนี้เพี้ยนนี่หลักแร้มันยื่นออกมาเราชอบหรือเปล่าเราไม่ชอบก็เดี๋ยวมาดูกันแขนนี้เป็นงี้มีหลักแร้รู้สึกยื่นเหมือนกันทั้งคู่นะฮะขารู้สึกโอเคแล้วไม่มีปัญหานะครับขาใช้ได้นะฮะก็มีส่วนแขนที่รู้สึกว่ามีปัญหาหน่อยก็ไปที่แขนได้นะครับกดเพนเวทเลือกไปที่กระดูกแขนนี่อันนี
โอเคก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าขี้เกียจมานั่งไล่เพนอย่างนี้นะฮะไปตัดเป็นแขนเป็นท่อนๆมาดีกว่าจะง่ายกว่ามากนะครับโอเคในส่วนขั้นตอนต่อมานะครับก็สามารถที่จะทำแอนิเมชันได้เลยนะฮะก็วิธีทำแอนิเมชันก็ง่ายๆเลยนะครับสามารถที่จะนั่งไล่ทำได้โดยการที่เราคลิกไปที่ไอ้ตัวพวกนี้ถ้าไม่อยากเห็นนะครับคลิก select ทั้งหมดนะก็สามารถที่จะปิดกระดูกไปก่อนได้นะครับแล้วก็ไปที่ตัว global control ตัวนี้นะครับไปที่แท็บ animation นะครับอันนี้นะฮะซึ่งก็อยู่ในนี้แหละนะครับ do animation นะครับกดเด้งมาแล้วก็กดเขียนนะครับมันก็ให้ตั้งชื่อท่าที่เราต้องการนะครับเราตั้งมันชื่อว่า monkey 2โอเคเซฟลงไปนะฮะกดบันทึกตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นท่าแรกของมันแล้วนะครับก็ขยื่นดูหน่อยนะครับกดบันทึกก่อนโอเคนะครับนี่คือท่าแรกมันนะฮะเลื่อนไปอีกสัก5วิให้ขามันเข้ามาหน่อยก็ได้นะครับนี่ก็ให้มันเข้ามาเช่นกันนะฮะแล้วก็ที่เลื่อนหลักการอนิเมตแล้วเราจะเป็นต้องอนิเมตตัวลำตัวก่อนนะครับเลือกท่าทางตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าใจท่าทางมันเป็นยังไงบ้างนะฮะทีนี้ก็โอเคนะครับแล้วก็มาขึ้นขึ้นลงลงแล้วกันนะฮะนี่ขึ้นไปนี่ลงมาโอเคสักแค่นี้นะครับขึ้นลงหลังจากนั้นก็ค่อยมาจัดการส่วนพวกข้างนอกนะครับฮะนี่ก็โอเคนี่มันโดดไปสูงเนาะเดินขึ้นไปปุ๊บฟูฟโอเคนี่ก็ขับเขียนไปก็ให้เลื่อนลงมาหน่อยก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเราสกินไม่ดีอย่างมันก็เละครับโอเคพอได้อย่างนี้เรียบร้อยนะครับกดเพย์เดี๋ยวดึง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 นะฮะเราจากลิงเฉยๆก็กระโดดได้แล้วนะครับโอเคซึ่งถ้าเราคลิกไปที่ตัว Global Control ตัวนี้นะฮะก็จะค้นพบว่ามันมีนี่ขึ้นมาให้ละนะ Controller นะครับถ้าเป็นคลิกที่ Controller Animator Controller ก็จะเห็นมีทาง Animation ที่เราสร้างขึ้นมาอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือก Transition เลือกอะไรต่างๆในนี้ได้นั่นเองนะครับแน่นอนอุตส่าห์ทำเสร็จเรียบร้อยเนาะก็ลากไอ้ตัวนี้ฮะจะเปลี่ยนชื่อมันก็ได้นะครับจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้เอาแต่เรานะครับแล้วก็ลากมันมาทำเป็น prefab ไว้นะครับเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในซีนต่อๆไปได้นะครับโอเคอันนี้ใช้ซีนใหม่พวกนี้ได้จะอดทนสกินนิ่งใหม่ก็ได้นะครับนะก็ไปนั่งไล่เพนท์ใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับก็ต้องมานั่งไล่อดทนนิดนึงนะฮะแต่โดยคร่าวๆแล้วเล่นเจ้าตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับแนะนำว่าถ้าเราแยกชิ้นส่วนออกมาได้ก็จะง่ายขึ้นพอสมควรเพราะเราสามารถใช้ parent object to bone ได้นะครับก็คือเอาภาพนั้นไป
เป็นลูกของกระดูกไปเลยนะฮะไม่ต้องไปนั่งใส่เพ้นท์เป็นจุดๆจุดๆอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะครับก็ง่ายขึ้นพอสมควรส่วนถัดมาจริงๆเป็นส่วน FFD นะครับซึ่งในตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันภายหลังอีกทีนะฮะแต่ใช้เพียงแค่นี้นี่ก็น่าจะเห็นภาพแล้วว่าเราสามารถที่จะอนิเมตอะไรได้พอสมควรนะครับ